นรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise วันนี้คุณผู้ชมอาจจะเหงานิดนึงเพราะว่าป้าแป้งไลฟ์พิธีกรข้างกายทั้ง2คนแต่ป้าแป้งรับรองว่างานนี้ทุกคนจะไม่เหงาเพราะว่าถึงแม้น้องพิธีกรข้างกาย2สาวของน้องแป้งจะไม่มาแต่น้องแป้งมีน้องพิตตี้จากงานมอเตอร์เอ็กโปเอาไว้รอต้อนรับคุณผู้ชมแบบแน่นเอียดแน่นอนแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะเราไปดูสกู๊ปดีๆจากสาวโซซิตี้บายเอาพายกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็เป็นการที่เราสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือความบันเทิงต่างๆจากสมาร์ทโฟนนะครับทำงานให้มีการแสดงผลอยู่บนหน้าจอขนาดใหญ่อย่าง7นิ้วในรุ่น IVAW502E ได้นะครับเป็นการทำงานแบบไร้สายนะครับตัวฟีเจอร์นี้นะครับจะไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับเพราะเราไม่มีเรื่องของ HDMI in ไม่มี Wi-Fi แต่เราสามารถหาอุปกรณ์เสริมครับมาทำการเชื่อมต่อและทำให้ความสามารถนั้นมีความมากมายมากยิ่งขึ้นนะครับทำยังไงไปชมกันเลยครับผมจะรีวิวฟังก์ชันคร่าวๆของ IVAW502E ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ชอบเครื่องเสียง Alpine เองก็คงจากตัวนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อช่วงเดือนก่อนเรามีฟังรีวิวฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์ต่างๆของเขารวมถึงราคาโปรโมชั่นราคาแค่ 20,000 กลางๆเท่านั้นนะครับที่เป็นจอขนาด7นิ้วและแถมตัวโปรเซอร์ H100 ไปด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ครับเป็นจอ7นิ้วนะครับเป็นการสัมผัสแบบหน้าจอแบบทัชสกรีนทั้งหมดครับมีการตอบสนองที่ไวมากๆครับผมมีเรดิโอครับ FM ต่างๆนะครับมีการรองรับการเล่นแผ่น DVD ครับ CD ครับสามารถกดแล้วก็ทำงานได้ครับตัวจอเขาสามารถปรับองศาของหน้าจอได้ด้วยนะครับก็มีเรื่องของ USB ครับนี่ครับเป็น USB Audio ครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมครับในการที่เชื่อมต่อกับแฟลชได้นะครับหรือ iPhone ในการฟังเพลงได้นะครับผมก็มี AUX ครับที่เราสามารถรับสัญญาณภาพต่างๆเข้ามาได้พวกทีวีดิจิตอลนะครับหรือหัวข้อที่เรากำลังคุยวันนี้ครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านพวก Wi-Fi Box นะครับผมตัวนี้ก็รองรับเรื่องการเชื่อมต่อกล้องมองหลังด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับก็มี Camera In ต่างๆเรียกว่าครบครันในแง่ความบันเทิงนะครับและคุณภาพเสียงวันนี้จะคุยคือเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านทาง AUX นะครับผม AUX ก็คือสามารถเอาสายแดงขาวเหลืองนะครับพวกอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยมาเชื่อมต่อได้แต่วันนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่ผมไปหามาให้ดูก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับนี่เพียบเลยมีหลายรูปแบบมากๆครับที่เป็นการเชื่อมต่อนะครับแบบ Wi-Fi นะครับไร้สายจากสมาร์ทโฟนเข้าไปที่เครื่องผ่านทาง RCA วันนี้ผมก็เอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองต่อให้ดูครับผมเมื่อเราทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ผ่านทาง AUX in เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เรามาทำก็คือการกำหนดค่าต่างๆของตัว502นะครับก็คือเข้าไปที่คำว่า Setup ครับเลือกครับที่ System Setup ครับเลือกไปตรงนี้ครับ AUX in เปิดเป็น On ครับนะครับแค่นี้ครับเราก็แค่แบ็คกลับมานะครับแล้วเข้าไปที่ Source แล้วเลือกที่ AUX นะครับการทำงานของตัว Wi-Fi Box ก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือพร้อมทำงานแล้วแต่ละยี่ห้อแต่ละฟังก์ชันก็คงมีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันไปแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายทีเดียวก็คือสมมติเราพูดถึงอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาคือ iPhone นะครับกับ Samsung นะครับผมก็จริงๆ iPhone รุ่นใหม่ๆก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ HDMI ทางสายอยู่แต่ Samsung เนี่ยสิครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถต่อ HDMI จากสายได้แล้วต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับผมก็ง่ายๆครับเริ่มต้นจากที่ตัว Samsung กันก่อนนะครับก็รูปแบบนี้ครับเขาให้เข้าไปที่ตัวคำว่า Smart View แล้วเลือกไปที่อุปกรณ์ที่เราติดตั้งลงไปนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าหน้าจอเมนูของตัว Samsung เครื่องนี้ก็ไปแสดงผลอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็สไลด์ได้ครับต่างๆครบเลยครับเป็นการทำงานแบบไร้สายนะครับง่ายๆคราวนี้สะดวกแล้วครับถ้าเราต้องการดู YouTube เราก็เปิด YouTube เลยครับแนวตั้งก็ปรับเป็นแนวนอนอย่างนี้ครับปึ๊บสกอร์ข้ามหน่อย
of them to freedom. I'll let burn, Branch. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. หรือถ้าเราต้องการดูเรื่องของ MV ก็เช่นกันครับทำได้ครับขอข้ามครับทุกคนมีความฝันและทุกคนก็ง่ายๆครับทำให้เราสามารถที่จะรองรับทุกสื่อความบันเทิงที่เราต้องการเนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอได้จริงๆไม่ใช่แค่ YouTube ครับแต่เราสามารถเปิดพวกอื่นได้เช่นเว็บไซต์หรือแม้กระทั่ง Google Map นะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นได้เช่นกันเดี๋ยวเราลองเปิดในส่วนของแผนที่เป็น Google Map กันบ้างนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปครับแค่นี้ครับง่ายๆปึ๊บครับเราก็ได้แผนที่นำทางเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับต่างๆครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับระบบนำทางครับผ่านระบบเสียงตัว 502E นี่ออกไปครับผมครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ของ Samsung นะครับแต่ถ้าเราดู iOS กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมลอง disconnect นี่ออกก่อนนะครับสำหรับ iPhone นะครับโดยหลักการฟังก์ชันเนี่ยก็เรียกว่าการเข้ากันออกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความสามารถจริงๆก็เหมือนกันแหละครับก็คือเข้าไปที่ setting ครับไป Wi-Fi นะครับผมก็เลือกไปที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ LS นี่แหละครับเชื่อมต่อเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับการเชื่อมต่ออยู่นะครับก็คราวนี้ก็ความบันเทิงต่างๆก็จะเหมือนกันแล้วครับทั้ง YouTube แผนที่แอปพลิเคชันต่างๆเราก็สามารถเล่นขึ้นมาบนหน้าจอได้ครับผมนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ทำให้เราสามารถเพิ่มความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆให้กับเครื่องเสียงของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องเสียงของ Alpine เนี่ยจะมี AUX in เนี่ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราสามารถหาอุปกรณ์อื่นมาเสริมได้ครับเช่นทีวีดิจิตอลนะครับหรือเป็นแบบนี้ครับ Wi-Fi Box เพราะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตความเร็วก็สูงมีปริมาณมากทำให้เราเล่นทุกสื่อที่เราต้องการเนี่ยผ่านจากตรงนี้เข้าไปที่เครื่องเสียงได้เลยเรียกว่าทำให้รถติดก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมและในโอกาสต่อๆไปผมก็จะเอาทริคนะครับการเล่นต่างๆทำให้เครื่องเสียงของ Alpine เนี่ยมีความสามารถมากยิ่งขึ้นมาแนะนำกันอีกครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับมาบอกคุณผู้ชมตลอดเลยแต่วันนี้หนูเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากดูงานมอเตอร์เอ็กโปปี2016แล้วล่ะบอกแล้วว่ารายการเราเป็นรายการเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อจากนี้1ชั่วโมงเต็มจะเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์แบบครบทุกบูธเลยไปชมกันดีกว่าที่สุดของความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับความสมดุลเมื่อโลกนี้มีขาวๆมันก็จะต้องมีดำๆอย่างหนูค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าโลกนี้ขาดหนูจะไม่รู้ว่า2คนนี้สวยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่างานในปีนี้ของ Motor Expo ปี2016เนี่ยรูปแบบงานหลายๆรูปแบบก็จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็น้องๆพิตตี้เองที่เคยถูกสบประมาทตลอดเวลาว่าพองานมอเตอร์โชว์ทีไรหรือมอเตอร์เอ็กโปทีไรจะกลายเป็นมอเตอร์โชว์ทันทีปีนี้ถือว่าเป็นการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พิตตี้ไทยน่าจะเป็นครั้งแรกที่พิตตี้ไทยของเราก็สวยได้ในความสง่างามและทรงคุณค่ามากพลังแบบนี้พิตตี้ไทยของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Rocket Sound บูธแรกที่แบบแบงค์จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าในงานปีนี้เขามีอะไรเด็ดๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูในบูธกันดีกว่าค่ะพร้อมข้ามไหมคะทางมาลายมากอ่ะฆ่าตัวเองมากเป็นฆ่าตัวเองมากเป็นการฆ่าปนักกิจตัวเองวางดอกไม้ทันที่ฉันไม่ฆ่าคนบ้าในขาวขนาดนี้หลบไปหลบคุณผู้ชมคะถ้ามาถึงบูธนี้แล้วเราก็ต้องมาให้คนนี้แนะนำค่ะว่า
ที่บูธนี้มีอะไรบ้างสวัสดีเฮียพลวัฒน์จากรักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังค่ะยังคงคอนเซ็ปต์ความยิ่งใหญ่อลังการและโดดเด่นของทุกปีนี้คอนเซ็ปต์ของบูธเฮียเป็นยังไงบ้างคะก็คอนเซ็ปต์ในบูธเราปีนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มมากกว่าทุกๆปีนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยภายในบูธเนี่ยเราอัดแน่นด้วยโปรดักต์มากมายนะครับดูเห็นตู้เซาเทสมีเยอะมากเยอะมากก็งานนี้ร่วม30ตู้นะครับที่สามารถฟังได้ทุกตู้นะครับสามารถฟังได้ในแต่ละระดับราคาด้วยนะครับโอ้โหแล้วนอกเหนือจากนั้นมีสินค้าอะไรเปิดใหม่เปิดตัวใหม่ๆเด็ดๆในบูธไหมคะก็อย่างในบูธเราเนี่ยก็มีไฮไลท์ก็คือตัว ODR นะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ไฮเอนด์นะครับของไพโอเนียร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดของเขานะครับก็นำมาให้ลูกค้าได้สัมผัสได้ชมกันนะครับเห็นบอกว่าของเฮียนี้ได้อัปเกรดเป็น PCI ระดับแบบว่าพรีเมียมเลยก็จะมีสินค้าในกลุ่มของไฮเอนด์ของไพโอเนียร์ทั้งหมดเลยมาอยู่ที่เฮียใช่แล้วนอกเหนือจากกลุ่มของไพโอเนียร์แล้วมีสินค้าตัวไหนเด็ดๆน่าใช้อีกตัวเด็ดเลยที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คงเป็นนวัตกรรมซับเบดบล็อกนะครับในยางอะไหล่เดี๋ยวซับเบดบล็อกในยามอะไรนั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่ใช่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราเอาไปใส่ไว้ใต้เบาะอะไรงี้หรอคือตัวนี้คือเขาออกแบบมาตอบโจทย์เพื่อที่จะติดตั้งในช่องยางอะไรโดยไม่ต้องไปเสียพื้นที่ภายในห้องโดยสารเลยนะครับก็เป็นซับทรงกลมที่เราสามารถที่จะเอาไปวางในยางอะไรรถอะไรก็ได้นะครับเพียงขันน็อตเข้าไปกับน็อตเดิมๆของยางอะไรนะครับยางอะไรก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนเดิมพร้อมกับซ่อนเจ้าซับเบดบล็อกที่ทรงพลังตัวนี้เข้าไปในช่องนะครับได้ลงตัวกับรถทุกรุ่นที่เราเคยเห็นยางอะไหล่ใช่ไหมคะวางอยู่แล้วมันก็จะมีรูโบตรงนั้นน่ะใช่เราก็เอาซับบล็อกไปใส่แทนเลยใช่ครับเราก็เขาเรียกซับบล็อกไหมคะอันนี้หรือจะเรียกซับกลมดีคะจริงๆแล้วก็คือซับเบดบล็อกนั่นแหละครับแต่ว่ามันออกแบบมาเป็นสำหรับวิวใส่ในล้อนะครับซึ่งมันสะดวกมากนะครับเป็นซับสแปร์วิวซึ่งมันสะดวกกับผู้ใช้งานนะครับเพราะซับเบดบล็อกเดิมเนี่ยอาจจะติดปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการติดตั้งนะฮะเพราะว่าบางครั้งต้องไปติดใต้เบาะนะครับแล้วก็เลื่อนก็ลำบากแล้วก็บางครั้งก็ไปติดใต้คอนโซลนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซอร์วิสบ้างนะครับเวลาซ่อมแอร์ซ่อมอะไรแต่ตัวนี้ออกแบบมาตอบโจทย์เพื่อตัดปัญหาพวกนี้ทิ้งหมดเลยนะครับคือสามารถใส่ในยางอะไหล่โดยที่ไม่เสียเนื้อที่ใดๆทั้งสิ้นคือไม่ต้องไปยุ่งกับใครใช่แล้วก็เนื่องจากว่าเวลาออกแบบมาเนี่ยตู้มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอยู่ในยางอะไหล่เพราะนั้นน้ำหนักเบสเนี่ยจะออกมาอิ่มแน่นกว่าซับเบสบล็อกที่เราเคยได้ฟังนะฮะครับผมเพราะว่าเขาก็จะมีสภาพเป็นถุงเป็นตู้เหมือนที่เราตีตู้อะไรกันก็ว่ากันไปใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยค่ะนอกเหนือจากสินค้าเด็ดๆแล้วพูดถึงเครื่องเสียงจะต้องมีรถแน่นอนครับเห็นรถเฮียสุดลูกหูลูกตาทุกปีปีนี้นำมากี่คันปีนี้ทั้งหมด16คัน16คันครับก็เริ่มด้วยในบูธเลยนะครับก็เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับซุปเปอร์คาร์ก็เป็น BMW นะครับ i8 นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้จัดชุดซาวด์อัปเกรดเข้าไปโดยได้ใส่ซับเบดบ็อกซ์ไว้ตรงฟุตบอลนะครับเป็นซับขนาดเล็กๆบางเพียง5เซนเท่านั้นเองของอะไรบาง5เซนใช่ก็สามารถถ่ายทอดเบสออกมาได้แบบกระหึ่มแล้วก็แน่นแล้วก็กลางแหลมเนี่ยเราก็ติดที่ช่องเดิมๆเลยเป็น4นิ้วเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ก็จะลงตัวแล้วก็เสียงออกมานี่เหมาะกับรถที่มีพื้นที่แคบๆอย่างซุปเปอร์คาร์มากๆ